ครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีภารกิจที่จะทำซินเวียกันอีกแล้วนะครับก็เรียกว่าทำไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเหมือนกันแต่จังหวะมันพอดีคือจริงๆเนี่ยคันซินเวียของเราหลังๆคลาชมันไม่ค่อยดีตั้งแต่ที่เราบอกไปคลิปก่อนหน้าเลยเนาะมันเหมือนแบบว่าคลาชมันโกงเวลาเหยียบมันก็จะเข้าเกียร์ค่อนข้างที่จะยากแล้วแล้วก็จังหวะพอดีเลยนะครับเมื่อวานเราไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคลาชมาแล้วรถในแบบที่เขาไปใส่เนี่ยสรุปแล้วมันใส่ไม่ได้มันติดปัญหาตรงที่ว่ารถเขาเหมือนตัดต่อหัวหมูมาทำให้ระยะมันไม่ได้นะครับในแบบจากที่ตอนแรกอ่ะจริงๆก็ต้องเป็นเราอยู่แล้วแหละมันก็เร่งมาเป็นเราเร็วขึ้นวันนี้เดี๋ยวเราจะเอารถไปที่การาด86นะครับจะไปหา VV ซะหน่อยคือเมื่อวานเราก็ไปหากันมาแล้วแหละก็วันนี้เราจะเอาคันของเราเนี่ยไปใส่คลัชนะครับเป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทยนั่นเองนะครับอยู่ในช่วงที่กำลังจะมาลองใส่ให้กับรถในเมืองไทยคือที่ผมดูนะเขาเคลมไว้ว่าคลัชของเขาเนี่ยนิ่มแล้วก็สามารถนะครับรองรับทอร์คได้มากกว่าคลัชสแตนดาร์ดถึงประมาณ 160% เลยนะก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าพอใส่เนี่ยมันจะนิ่มเหมือนรถบ้านอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่าเขาเคลมเหมือนว่าเป็นแบบนิ่มเหมือนแบบ OEM เลยนะซึ่งเป็นคลัช2แผ่นด้วยนะครับแต่ว่าสไตล์ของคลัชเนี่ยของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแปลกกับยี่ห้ออื่นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปชมกันดีกว่าเดี๋ยวเราขับคันนี้นะครับไปที่การาด86นะครับเพื่อไปทำการเปลี่ยนคลัชกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกันที่การาด86เป็นที่เรียบร้อยแล้วรถเราก็เข้าไปอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำการเปลี่ยนคลัชกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นคลัชยี่ห้อใหม่ที่เรากำลังจะใส่ให้กับทาง S15 ของเราแบรนด์เรียกว่าอาจจะเป็นแบรนด์น้องใหม่หลายๆคนยังไม่เคยได้ยินเนาะเป็นแบรนด์จากออสเตรเลียคุณภาพเขาเจ๋งแน่นอนวันนี้เราก็เอาไฟล์วิวมาด้วยนะครับ2อันพอดีให้นุ้งหมีนะครับวิ่งแบลที่พี่แม็กคือตัวคลัชอันนี้เขาต้องใช้กับไฟวิวเดิมเท่านั้นแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ประกบเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปหาจันวี่กันดีกว่าพี่แม็กให้มา2อันบอกว่าเผื่อเลือกโอเคไปไฟวิวมาเสิร์ฟไปไหนกันหมดแล้วพักเที่ยงแน่เลยโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในการาด86นะครับของอาจารย์วี่เรานั่นเองเมื่อเช้าก่อนเรามารถตู้แบตหมดตอนนี้ให้อาจารย์วี่ดูนิดนึงพอดีเราเปลี่ยนแบตไปแล้วโค้ดมันขึ้นอาจารย์วี่กำลังแก้โค้ดให้อยู่ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในอู่แล้วจริงๆที่นี่เขาจะทำเกี่ยวกับ86เท่านั้นนะครับคือตอนแรกเราจะพาเพื่อนๆมารู้จักตั้งนานแล้วเพราะว่าถ้าเราซื้อ86เนี่ยเราก็จะมาทำที่นี่นั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายเราเปลี่ยนเป็นซินเวียเมื่อวานนะครับเขาทำ S13 ไปซึ่ง S13 คันนี้เป็นเครื่อง SR20 VVL แล้วพอมันเป็น VVL เนี่ยมันต้องตัดต่อหัวหมูทำให้ความหนาของตัวเกียร์มันหนาขึ้นแล้วพอเวลาเราใส่คลัชไปเนี่ยมันเตะไม่ได้นะครับทำใหวันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาใส่ S15 ของเรานั่นเองนะครับจริงๆอ่ะเขาก็กะว่าจะให้เราใส่กับ S15 อยู่แล้วแต่ยังไม่ใช่รอบนี้คือแบรนด์เขากำลังทำโปรดักต์อยู่นะครับคือโปรดักต์เขาทำมานานแล้วแหละเขาเปิดขายอยู่ที่ซีมาโชว์ด้วยนะครับชื่อแบรนด์ว่า Uniclutch นั่นเองนะครับเป็นแบรนด์จากออสเตรเลียที่อเมริกาเริ่มมีคนใช้แล้วแล้วก็ที่งานซีมาโชว์เนาะใช้เยอะแล้วซึ่งข้อดีของเขาที่เขาเคลมไว้คือนิ่มเหมือนคลัชโรงงานแล้วก็ประสิทธิภาพในการจับดีกว่าเดิมประมาณ 160% เขาบอกอย่างนี้นะส่วนตัวที่เราเอามาใส่นี่เขาเรียกว่า Uniclutch Sport นะครับก็จะเป็นรุ่นที่สำหรับรถซิ่งรถสตรีทยูทแต่สตรีทยูทในที่นี้ก็คือรองรับได้ประมาณ 6-700 ม้านะสำหรับตัว Uniclutch Sport นี่เราแกะออกมาแล้วในตัวกล่องเขาก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาจริงๆเขาจะมีวิธีใส่อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเขาเคมไว้ว่านิ่มไม่มีเสียงดังด้วยเพราะอันนี้เขาจะไม่เน้นกรุ้งกริ้งนะครับข้างในเขาก็จะมีสปายมาให้ด้วยนะเราสามารถเลือกให้เข้ากับสปายของรถเราได้นะครับแล้วก็จะมีพวกเหมือนเป็นคล้ายสเปเซอร์มีน็อตมีอะไรมีน้ำมันให้นะครับเรียกว่าครบครันอนาคตก็จะมีวางขายที่ประเทศไทยแน่นอนนะครับซึ่งคันที่ S13 ที่เขามาเนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนเป็นรุ่น Uniclutch Track นะครับคือของเราเป็นสปอร์ตมันก็คือทั่วไปเนาะแต่แทร็กเนี่ยมันก็จะรองรับได้เกือบ900ม้าถึง 1,000 ม้าเลยนะจริงๆเขามีหลากหลายรุ่นมากมีรองรับได้ถึง 1,000 กว่าม้านะครับแต่ว่าอย่างคันซินเวียเราเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าอยู่แล้วอันนี้คือหน้าตาของตัวคลัชเขานะครับนี่เมื่อวานก็มีลองใส่กันไปแล้วแหละแต่คือระยะไม่ได้คือของเขาเนี่ย
ต้องใช้ไฟวิวเดิมเพราะว่านี่ครับของเขาจะเป็นอะแดปเตอร์เขาจะมีอะแดปเตอร์นี้เผื่อมาจะเป็นชิ้นนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีบอกเลยว่าอย่าง SR เนี่ยต้องใส่กับตัว E นี่นะมันก็จะมีตัว E ตรงนี้พอใส่กับรูสมมติใส่กับพวกรูตัว E ปุ๊บมันก็จะล็อกกับตัวไฟวิวเดิมนั่นเองนะครับแต่ว่าคันนู้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำการเปลี่ยนเป็นรุ่นแทร็กแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์เขาจะมีเสริมหนาขึ้นมา22มิลนะครับสั่งออสเตรเลียเราสามารถสั่งพวกอะแดปเตอร์พวกนี้ได้อย่างเกียร์ที่มันมีการโมดิฟายไงมันต้องการอะแดปเตอร์ที่มันหนาขึ้นก็สามารถสั่งมาได้ก็รอของหน่อยอันนี้คืออะแดปเตอร์สแตนดาร์ดอันนี้หมายถึงว่าเกียร์สแตนดาร์ดที่ติดรถนะครับอันนี้จะเป็น2แผ่นเนาะดูซิว่าเดี๋ยวตอนเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงไหมหรือว่านุ่มกว่าเดิมยังไงบ้างนะครับก็ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างดูperfect ดูหล่อหราวดูแบบไฮโซมากอันนี้น่าจะเป็นของ86มั้งจานพี่เพราะที่นี่เขาทำ86อยู่แล้วอ่ะเป็นไงบ้างท่าเดียวกันปะท่าเดียวกันเลยท่าต้องขอปะท่าต้องขอครับมีให้เลือกเรามาเอามา2อันสุดท้ายหน่อยแทนนู้นจะดิเพราะนั้นคอไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันต้องใส่ให้ลงล็อกแบบเนี้ยมันจะมีตัว E นี่แหละคือคัทเขาจะมีอะแดปเตอร์แบบนี้แล้วก็ต้องใส่ให้ตรงรูกับไฟวิวเดิมเราได้ปะอันนี้ตรงดีอันนี้น้อยกว่าฮะออกไปเราเลือกอันที่ง่ายที่สุดเคาะหน่อยเคาะหน่อยพี่นิดเดียวแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะอันนู้นเคาะเยอะเลยครับโอเคโบบาแล้วเนี่ยมันต้องให้3ตุ่มนี้นะครับมันตรงกันติดตั้งง่ายโบแล้วโบแล้วโบแล้วเฮ้ยโบบาว่ะได้แล้วเฮ้ยโบบาว่ะเห็นไหมตอนนี้เข้าแล้วตอนนี้หัวเข้าแล้วตอนนี้หัวเข้าแล้วคือตอนนี้ที่ลองมาเหมือน SR เขารูเขา SR รูมันเล็กนิดนึงครับคือมันต้องมันเปรี้ยไปหน่อยฮะใช่อาจจะมีคอนิดนึงจะขยับนิดหน่อยนึงเคยจะเตะบอลด้วยกันเพิ่งเห็นจันพี่ทำงานนะโหพี่เอาแล้วผมเสียคนเลยตอนนี้เราอยู่ที่กะลัด86นะครับแล้วของ86อ่ะของ86ใส่เลยครับเป๊ะเลยเหรอตรงเป๊ะไม่ต้องขยับไม่ต้องอะไรเลยเพราะมันรูมันก็มีหลายไซส์มากเลยเนาะใช่ครับไอ้จะลงละได้ละได้ละเดี๋ยวไปล้างไฟบิวก่อนถ้าเราซื้อ86นี่ก็คือต้องมาโมกับจานวีเนี่ยเราเปลี่ยนกันทันหันจานวีเปิดมานานยังอ่ะเปิดมา11ปีแล้วครับแล้วทำไมถึงเลือกเป็น86อ่ะผมขับดีพี่ผมชอบทางนี้จริงเราก็ไม่ได้ขี่86ตอนแรกป่ะเราขับพวก34นี่เหรอใช่ๆๆแต่ว่าตอนที่ผมอยู่เมืองนอกอ่ะผมเห็น86แล้วผมอยากได้ผมเห็นว่ามันน่าขับพอดีไปลองขับไปลองเทสไว้มาที่นู่นมันดีนะแต่ว่าไม่มีโอกาสซื้อเพราะว่ามีรถใช้ที่นู่นแล้วไงพี่จะไปซื้อหลายคันเดี๋ยวที่บ้านไม่ค่อยปลื้มหรอแล้วก็คือกลับมาก็ซื้อ86เลยเงี้ยหรอกลับมาก็มาลองเล่นก่อนเนี่ยครับแล้วก็มีคันนึงแล้วก็เลยจับพระจับโผมาทำอู่เพราะว่าเคยไปทำที่อื่นมาแล้วโดนมาเยอะก็เลยแบบจะทำอู่เองที่แบบไม่ต้องไปหลอกเขาหรือว่าคิดตังในราคาที่แบบเอาใจลูกค้าที่ใส่ใจเราอ่ะก็แบบขนาดเนี้ยสมเหตุสมผลไม่แพงเกินอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้กะว่าทำจริงจังของพี่กะแบบทำสนุกทำรถเพื่อนกันทำกันเองง่ายๆพี่รู้มาคือพี่เขาเล่น34เซเว่นอะไรพวกนี้เนาะใช่เมื่อก่อนผมเล่นพวก34เซเว่นเนี่ย15เหมือนพี่ครับรถจีเอ็มทั้งหลายพี่ประมาณนั้นแล้วพอสุดท้ายพอมาเริ่มจับจุด86อ่ะมันแตกต่างอะไรกับรุ่นอื่นยังไงไหมหรือความยากของเขาคืออะไรจุดที่เจอบ่อยๆคือ86อ่ะโดยรวมไม่เหมือนรถธรรมดาทั่วไปคันนึงแต่ที่ดีที่สุดของมันก็คือแฮนด์ลิ่งมันดีเซนเตอร์มันต่ำมันขับเข้าโค้งง่ายตูดออกง่ายถ้าคุมรถเป็นท้ายมันก็อยู่ที่การดูแลแล้วการดูแล86มันจะไม่เหมือนรถทั่วไปนิดนึงเพราะว่าเครื่องมันเป็นเครื่องบ็อกเซอร์เนาะมันเป็นเครื่องซูบารุมันผสมกันกับโตโยต้ามาคันนี้การดูแลมันต้องเป็นถ้าไปมั่วซั่วไปเปลี่ยนตามอะไรก็ไม่รู้มาก็ไปเห็นไปหลายคันนะเครื่องหลายตัวช่วงล่างก็ไปออกทะเลกันเยอะแล้วตอนแรกเราไม่ได้เริ่ม86มาก่อนก็กว่าจะจับทางก็นานเหมือนปะโหนานพี่
กว่าจะได้มาขนาดนี้ไม่หมดไปเยอะหมดไปเยอะพูดเลยหมดไปเยอะเครื่องหลายตัวครับฝีมือผมเป็นเครื่องหลายตัวครับแต่คือไม่ใช่แบบจูนแล้วแตกนะหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือลองรื้อลองถอดลองดูว่าไอ้แต่ละคันบางทีเรารู้สาเหตุแล้วว่ามันจะมาจากอะไรก็จะมีลูกค้าบางคนที่แบบเขาไปใช้มาก็มีอย่างอื่นเกิดขึ้นมาเราก็ต้องมานั่งไล่หาเขาว่ามันเกิดจากอะไรเราก็จะโน้ตฮาวไปเรื่อยแต่ตอนแรกเริ่มเซอร์วิสใช่ไหมแล้วพอมาโมดิฟายก็เริ่มปวดหัวหน่อยใช่พอโมดิฟายปุ๊บมันก็จะเริ่มมีอาการแปลกๆมานู่นนี่ที่เราไม่เคยเจอมันก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆพี่ของพวกเนี้ยถ้าแบบคนที่กำลังหารถสปอร์ตแล้วอยากได้รถสปอร์ตที่ปรับใช้งานได้แปดโถยังถือว่าตอบโจทย์หรือเปล่าตอบโจทย์พี่มันใช้งานได้ทุกวันพี่นักศึกษาเด็กวัยรุ่นน้องๆหลายๆคนที่มาที่นี่เป็นเด็กมหาลัยปี2ปี3ปี4เพิ่งเรียนจบมาหรือว่ารถคันแรกก็มีใช้คันเดียวประจำใช้ไปทำงานทุกวัน200,000โลอ่ะโอ้วิ่งเป็นรถบ้าเลยนะผมฟะดุ้งเลยแบบเชี่ยมันเยอะไหมวะ คือเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเราไงนะเพราะว่าเป็นรถ2ประตูที่เครื่องเหมือนรถบ้าเลยขับใช้งานได้ทุกวันถ้าไม่ได้ไปโมดิฟายอะไรมันมากมายใช่ไหมแต่ดูแลเซอร์วิสก็เปลี่ยนทันดูแลเซอร์วิสก็น้ำมันเครื่องนะคะทั่วไปครับน้ำมันเครื่องที่ผมใช้ก็มีพวกเฮดเคมีโมตี้อะไรพวกนี้เอ็มซอยก็ว่ามันไปอย่างเงี้ยคือต้องดูน้ำมันเครื่องที่มันเกรดดีหน่อยน้ำมันเกียร์ฝั่งท้ายก็เกรดดีหน่อยไม่ใช่แบบไปซื้อข้างทางซื้ออะไรมาใส่มันก็มันถูกใช่ไหมมันก็ไปไวหน่อยแล้วจุดอ่อนมันคืออะไรอ่ะ86เจ้าของจริงๆแล้วที่มันจุดอ่อนของมันคือถ้าดูแลไม่เป็นพออาการมันมาปุ๊บมันจะไปไหลไปเรื่อยๆเลยก็หรอมันจะลามไปเรื่อยๆมันก็เหมือนรถเครื่องทั่วไปพี่ถ้าดูแลไม่เป็นมันก็ไหลไปเรื่อยๆจุดอ่อนจริงๆของมันคือเท่าที่ฟังมาไม่แรงทุกคนบ่นทุกคนบ่นครับทุกคนบ่นอันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อไหมว่าเป็นพอยต์แรกที่เราแบบลังเลกับกับ86ก็คืออันนี้คือเรื่องนี้เลยจุดอ่อนมันคือไม่แรงไฮเดรลิกดีอีกเดียวพี่ลูกค้าทุกคนมาแรกๆทุกคนมาบอกว่าพี่ครับผมอยากจูนครับได้กี่ม้าผมก็บอกจูนมารถ NA เดิมๆมีท่อมีอะไรนิดหน่อยก็ประมาณ100กว่าตัว180 200แบบแม็กซิมัมเต็มๆก็200เหนื่อยๆหน่อยเขาบอกเอ้ยพี่แต่รถมันมา200แล้วนะบอกไอ้200ที่ในโบชัวมันคือ200ไฟวิวเว้ยไหนกว่าจะโดนน้ำหนักรถไหนกว่าจะโดนชุดขับพวกเกียร์พวกเพาลงล้ออีกสุดท้ายมาจริงมันเหลือ145 150พี่ทะลึ่งวิ่งอยู่บนทางด่วนเจอ Civic FC FK 1.5 เทอร์โบวิ่งสวนเสียหมานะอายนะเว้ยบอกนะเว้ยอายนะเว้ยทรงดีเดี๋ยววิ่งแม่งโดนแล้วส่วนไหนที่สเต็ปสตาร์ทที่ถ้าแบบเวลาลูกค้ามาอาจารย์พี่แนะนำคือผมไปถามลูกค้าว่าขับรถแบบไหนถ้าขับใช้ทุกวันก็ใส่ท่อก็เบสิกทั่วไปแรงมากไหมอะไรมากไหมหรือว่าต้องการจะใส่เทอร์โบก็ว่ากันมาเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จได้หมดครับคือสุดท้ายมาผมจะบอกลูกค้าว่าผมจะไม่ทำรถตามใจเราแต่เราจะทำสไตล์ลูกค้าแต่ในสไตล์ลูกค้ามันก็จะมีลิมิตของเราที่ว่าถือว่าชุดเทอร์โบจะใส่เทอร์โบหนึ่งคันผมจะมีเซตของผมว่าอ่ะถ้าพี่ใส่เทอร์โบในราคานี้ชุดเริ่มต้นต้องมี1 2 3 4 5ผมอยู่เซตหมดละจะไม่มีการว่าผมจะไม่ใส่1ใน5นี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่เอา1ใน5นี้ผมก็ไม่ทำเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีปัญหาในเซตแรกอ่ะเราต้องมีให้เขาก่อนเป็นชุดเริ่มต้นในการเซฟตี้เครื่องเซฟตี้อะไรหลายๆอย่างควรจะมีก่อนแล้วก็ค่อยต่อกันสเต็ป2 3 4ว่าไปนึงอันนี้เนี่ยมันจะเป็นโบออนถูกมั้ยเทอร์โบเป็นโบออนครับก็มีหลายยี่ห้อนะมี HKมีเกดี้มี MCR แล้วก็ถ้าเกิดเทอร์โบติดตั้งเองก็มีพวกบอสวอร์เนอร์ก็มีแล้วก็มีพวกแปลงก็คือเอาเกดี้กับ MCR มาแปลงให้มันได้มากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็มีครับหลักๆไอ้ม้ามันจบประมาณเท่าไหร่นะพวกบอสอยู่ที่ไซส์เทอร์โบพี่ถ้าเทอร์โบเริ่มต้นก็ประมาณ270ตัว HK ก็ผมยืนให้320ในสเต็ปแรกแต่จะไปสเต็ป2 3เนี่ยก็ว่ากันมาเลยไปผมไปได้ถึงเทอร์โบ HK ผมไปได้ถึงเยอะที่สุด540เยอะนะเกียร์อะไรเนี่ยเกียร์โต้ด้วยนะแต่เกียร์โต้ทำมานะอ๋อแต่ถ้าเกิดจะเป็นออโต้เดิมเครื่องเดิมไส้เดิมอยู่ประมาณ400นิดๆ450ไม่เกินเพราะว่าเกียร์จะไม่ไหวละมันลิมิตที่เกียร์แล้วครับทีนี้บนเป็นสัก300กำลังสวยเนาะ86ขับจริงๆถึงว่าสัก300ไม่เกิน350ในตัวเก่านะไม่เกิน350ขับสนุกเพราะบ้านเราไม่ค่อยมีเกียร์ธรรมดาเหมือนเมืองนอกนะอย่างอเมริกาที่เราดูกันบางทีมันทำกันถึง5-600เพราะว่าเกียร์มันเป็นเกียร์ธรรมดาไงเมืองนอกมันขับเป็นเกียร์ธรรมดาไงของเรามีเกียร์โต้รุ่นใหม่โจเจน2เนี่ยออกมาเป็นเกียร์ธรรมดาเยอะนะลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดาเยอะขับสนุกขึ้นเยอะเลยพี่ใช่ตอนนี้มีตัวใหม่มาบ้างยังมีก็มีติดซูเปอร์ชาร์จ HK ไปละ1คันเป็นคันแรกของเท่าที่รู้มาเป็นคันแรกของเอเชียที่เป็นซูเปอร์ชาร์จ HK แล้วก็เดี๋ยวจะมีคันที่2น่าจะที่หน้ามั้งประมาณนะครับ
กำลังแผนไว้อยู่ว่าจะเรียกลูกค้าเข้ามาละว่ามาใส่เริ่มทำแล้วนะรถยังใหม่อยู่เลยทำแต่ตัวเก่าก็พูดถึงตอนนี้ก็ราคากับอะไรก็กำลังน่าเล่นนะราคาน่ารักอยู่อะไรอย่างพวกเวลาเราบู๊ออนมันก็คือความคงทนเนี่ยเหมือนปกติจากเครื่องเดิมไหมก็คือสามารถขับใช้งานเหมือนเดิมไหมคือผมทำรถลูกค้าผมจะบอกลูกค้าก่อนว่าอู่ผมไม่ได้ทำรถที่แรงแบบแรงแบบแรงม้าจ๋าๆจัดๆผมจะทำรถให้1ขับสนุก2ใช้งานได้ทุกวัน3ทนเหนียวคือลูกค้าอยากขับกระโดดขึ้นรถกดกุญแจสตาร์ทเติมน้ำมันวิ่งเลยเต็มที่ใช่แล้วก็เราจะบอกลูกค้าว่าเราจะไม่เข็นพวกเครื่องไม่เข็นเกียร์ไม่คือไม่ได้ต้องการกราฟมาโชว์ว่ารถคุณแรงนะแต่ไปวิ่งกันก็ไม่แพ้ก็ได้อยู่เอาง่ายก็คือใช้งานได้ขับสนุกประมาณนี้มากกว่าก็จะเป็นสไตล์ของที่นี่บอดี้ที่พาร์ทชุดแต่งเยอะมากโอ้มีร้านหมดร้านที่บอกเลยไม่โคตรเยอะร้านหมดร้านตัวเก่านี่ใส่มาหมดทุกยี่ห้อยังเกือบหมดแล้วมั้งผมว่าครบนะแต่ตัวใหม่ยังไม่ค่อยยังไม่มีใครกล้าผ่าอะไรตัวใหม่ยังไม่มีใครผ่าครับแต่ว่ามีเป็นดีลเลอร์ของพาร์ทที่คันที่โชว์ออโต้ซาลอนอ่ะคันสีเงินอ่ะอันนั้นเดี๋ยวผมกำลังหารถว่าจะใส่คันไหนอยู่แต่ว่าถ้าเกิดพวกชุดแต่งก็มี TRD ใส่ไปแล้วชาร์จสปีดแท้กำลังมาวาลิสกำลังมาเพราะพวกนี้แม่งโอ้โหพี่สั่งทีแม่ง3เดือน6เดือนสั่งจนลืมว่ากูสั่งอะไรไปวะเพราะวาลิสอย่างที่เราไปพาเพื่อนไปชมคลิปก่อนหน้าก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นฟิลแบบแฮนด์เมดต้องใช้เวลานิดนึงยูนิคาร์ที่เอามาเนี่ยคือใส่ใน BRC ไปแล้วใช่ป่ะใช่ครับแล้วอันนี้เป็น SR ก็คือจะเป็นคันแรกเดี๋ยวจะมีของพวก K มี RB มี J ตามมานะครับแต่ของ BRC ใส่แล้วโบ๊ะบ้าไปป่ะโบ๊ะพี่ดูมั้ยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวมาให้ดูนี่ไงหน้าตาดูดีมีชาติตระกูลนั่งอ่านแล้วเขาบอกว่านิ่มเท่าคัดเดิมเขาบอกเขาว่างั้นนะเออเขาว่างั้นเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวก็รู้แต่คันของผมโชคดีตรงที่ว่าคัดไม่ค่อยแข็งอยู่แล้วแต่จังหวะพอดีไงคันของพี่แม่ง everything on time อ่ะคือตอนนี้เริ่มเข้าเกียร์ไม่ได้พอดีไงคัดมันน่าจะโก่งแบบไม่ไหวแล้วอ่ะก็ต้องดับเมื่อกี้ผมเอาขึ้นท้ายผมดับเครื่องใส่เกียร์แล้วก็สตาร์ทอ่ะถ้าสตาร์ทเครื่องแม่งใส่ไม่ได้อ่ะมันยัดเข้ายากใช่เดี๋ยวซิงโครเบรคมันพังไงเล็กกว่ากันพอสมควรเหมือนกันเนาะใช่ครับอันนี้มันเป็น8นิ้วอันนี้มัน10นิ้วแต่8 6ก็2แผ่นเหมือนกันปะ2พันเหมือนกันพี่อันนี้คือของ86นะครับหน้าตาจิ้มริมน่ารักเป็นเหมือนกันของเขาจะเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็จะมีเขียนในคู่มือว่า86ต้องใส่รูไหนเขาจะมีตัวอักษรอยู่นะครับอย่างปกติที่คราวที่เราเคยเห็นเขาจะมีไฟวิวหนาๆขึ้นมาใช่ไหมแต่นี้เขาจะเป็นอะแดปเตอร์เพื่อที่จะล็อกกับไฟวิวเดิมนี่คือไฟวิว86คัน86ก็ดูจิ้มริมน่าดูนี่เขาเคไม่กี่ม้าของ86เท่ากันป่ะเท่ากันนี้ป่ะตัวนี้เหรออ๋ออันนี้คัดเคมเท่ากันครับเขาบอกว่า800อันนี้ก็เหลือเฟือแล้วคันนี้เกียร์อะไรอ่ะคันนี้เกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาใช่แต่ไม่ค่อยเห็นนะ86เกียร์ธรรมดาบ้านเรามีพี่แต่น้อยแล้วคันนั้นรื้อเครื่องเลยเหรอคันนี้เหรอประกอบเครื่องใหม่คันนี้เครื่องเป็นลูกก้านข้อโอ้คันนี้คือชุดใหญ่ใช่ 2.1 เคลูกก้านข้อแล้วก็เทอร์โบเป็นเกดดี้620ก็ตอนนี้ทำฝาเต็มทำฝาให้ใหม่ทำฝาเต็มใหม่แล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดแล้วก็เดี๋ยวจะจูนใหม่เพราะว่าอันเดิมมันเป็นอีแบบ5เรียกว่าคันนี้ก็จะเต็มสุดในนี้ป่ะหรือว่ามีแบบนี้เยอะถ้าลูกการข้อคันนี้มีคันนี้ครับแล้วก็มีไอ้คันขาวข้างนอกอ่ะอันนี้ก็ลูกการข้อที่ล้อเดิมอะไรเดิมหมดเลยอ่ะผมเป็นลูกการข้อเลยเหรอก็เล่นกันหนักซุ่มซุ่มซุ่มก็เล่นกันหนักอยู่กันนะหนักอยู่หนักอยู่นี่จบกี่ม้าคันนี้ผมเอ็กซ์เพคไว้ประมาณ4-5สี่ห้าสิบง่ายๆนะถ้าจะเข็นบูทบาร์5บาร์6ก็เลข5เห็นอยู่แล้วอ่ะแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาเขาเปล่าอ๋อใช่ครับก็เลยได้จังหวะพอดีได้ใช้ยูนิคัสตัวนี้ใช่ก็เลยเอายูนิคัสเดี๋ยวยูนิคัสลองใส่ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างจังหวะพอดีถ้ามันนิ่มถ้ามันขับเหมือนรถเดิมก็จบเลยชีวิตดีแล้วทำไมถึงต้องทำขนาดลูกก้านคออยากที่จะทนเหรอคือคันนี้มันเป็นลูกก้านคออยู่แล้วอ๋อแล้วผมมาหรือประกอบให้ใหม่เพราะว่าเสียงช้ามันดังแต่ถ้าความเป็นจริงทั่วไปที่แบบอยากขับใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องทำไส้ในหรือว่าไม่ต้องครับก็อย่างคันขาวเนี่ยคันนี้ก็ของเดิมหมดเลยลูกก้านข้อเดิมเครื่องเกียร์ออโต้เดิมนี่ก็400แต่นี่จริงๆคือเราเบ่งได้แต่เราไม่อยากเบ่งเฉยใช่พอโบทุกคันแล้วนะไม่มีเดิมๆเดิมๆอยู่ไม่ค่อยได้อยู่ไม่ได้ฮะยากโดนซีวิกสวนเฮียเสียทรงรถสองประตูหมด
รถเราสามารถแล้วหล่อเลยมาโหเสียงแม่อย่างดังเลยเอ๊ยดังไปโดนสี่ศูนย์แล้วหายเลยอะไรอย่างที่บอกไอ้อย่างโลโมขนาดนี้แล้วกล่องเราใช้กล่องเดิมกล่องเดิมแฟดกล่องเดิมกล่องเดิมใช้ Isuzu Hex แฟดเอาก็จบง่ายดีพี่เพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะเกียร์ธรรมดาแล้วก็มีพวกกับออโต้บีมีล้อนคอนโทรลให้อะไรเงี้ยก็เปิดออปชันเข้าไปแล้วก็ใส่อยากเล่นแล้วก็เล่นทำก็ยังเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นเนาะตัวใหม่ก็มันนะตัวใหม่นั่นแหละมัน2.4ป่ะ2.4แม่งซูเปอร์ชาร์จผมได้ตอนนี้ประมาณ300กว่าแต่ผมไม่เซ็ตมากมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวรอโนฮาวเราเยอะๆก่อนเพราะว่าเครื่องตัวใหม่มันก็วิธีจูนมันก็จะมีเพิ่มเติมแตกต่างกันไปเดี๋ยวค่อยๆโนฮาวค่อยๆมาเดี๋ยวเหลือยกเกียร์ลงมานะครับแล้วเดี๋ยวค่อยติดตั้งคัทรอลูกพี่เข้ามานะลูกพี่ก็เที่ยวอยู่เห็นว่ามาไป3ถ้าจะเมาแฮงก็คือว่ายาวนี่เกียร์เราลงมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือชุดคัทเราโหทำไมมันไหม้อย่างนี้วะเนี่ยนี่ดีไม่ดีคัทตั้งแต่เจ้าของเก่าเลยก็ไม่รู้นี่จังหวะมันออนทามพอดีนะจันพี่ก็บอกแล้วพี่ว่า ของพี่เนี่ยมันทุกอย่างแบบเข้าเกียร์ไม่ได้แล้วเมื่อกี้ไม่ครับเนี่ยไหม้หมดแล้วเนี่ยดูดิทากระบางแล้วมั้งเนี่ยทาไม่เหลือแล้วพี่ทาไม่เหลือแล้วอ่ะบางเจี๊ยบแล้วอ่ะคนเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วอ่ะมันบางมากแล้วอ่ะจะไปเหลือพี่เมื่อกี้ผมต้องดับเครื่องใส่เกียร์แล้วพี่อ่ะนี่มันจับแล้วมันลื่นแล้วปกติมันจะต้องมีสักๆใช่ครับมันไม่มีแล้วอ่ะมันเป็นเหล็กแล้วเหมือนเหล็กกระทบกันแล้วอ่ะดูดิไหม้หมดเลยสองฝั่งนี่ปรับสภาพขายได้ไหมเนี่ยเล็บกดเป็นร้อยหมดแล้วจังหวะพอดีเลยส่วนอันนี้ก็เป็นไฟบิวก็ยับเยินกัน ORC ON เขาจะมีไฟบิวมาเป็นเสาๆนี้เราไม่สามารถที่จะใช้ไฟบิวพวกนี้ได้นะครับเพื่อความชัวเราลองมาทับท่าไปหน่อยคงไหม้มั้งอันนี้ไม่น่านะไอ้อันเมื่อวานนี่ห่างกันหรือว่านิดนึงวะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรอน็อตนะครับพอดีน็อตของเรามันเป็นน็อต ORC เนาะต้องใช้น็อตเดิมพอดีไปวิ่งซื้ออยู่แล้วก็รอติดตั้งแล้วเดี๋ยวจะมาลองเหยียบดูกันอีกทีนึงครับคิดว่าตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับน่าจะใส่ของเดิมได้พอดีเป๊ะสิ่งที่ผมชอบของคัทเขาคือตรงนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่ของเขามีนี่ด้วยนะสแกนเฮียคือมันสามารถที่จะสแกน QR code แล้วแบบเช็คว่าชิ้นส่วนเนี่ยผลิตเมื่อไหร่ปีไหนแล้วก็สเปคการติดตั้งอย่างถูกต้องนะครับเออของเขาเจ๋งมากเฟี้ยวมากเดี๋ยวเรารอใส่ในรถของเรานะครับแล้วเขาจะมีในคู่มือเขาจะมีบอกเลยว่าใส่อะแดปเตอร์อะไรของเขาเนี่ยกี่มิลกี่มิลก็ว่ากันไปโอ้เขามาพอดีเลยครับ to see you again see you I think today perfect I think yes got it already on the fitment kit yeah sure ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่เขาแล้วนะครับเป็นเขาเรียกเป็น product manager ของทาง Uni Clutch นะครับ The Uni Clutch Sport this particular unit is our 10 inch unit mm-hmm. so this has up to 1100 newton meters of torque capacity mm-hmm. You'll see here we already have the fitment ring mounted mm-hmm. and for this particular application it requires just 1 mil of spacer you can see 1 mil mm-hmm.Depending on the type of vehicle, the spacers can vary. You're able to fit it to different vehicles via the different holes. And as part of the UniClutch system, when you go onto the UniClutch website and look up your particular vehicle, it will give you a specific vehicle fitment sheet. For example, this is one that we printed out, the spacing requirement. As well as the dowel position. So what position it needs to be, 10 inch.Generally, from a Japanese sport car perspective, SR20, so Silvia's RB, so RB25, RB20, RB26. And then we have like 1J and 2J coming soon. We have a fitment ring we are producing. UniClutch is currently that it is only available for a push-style clutch. So Subaru STI and Mitsubishi Evo, they use a pull-style system. Which currently is not available from UniClutch, but we are in the process of developing that as well. We have a smaller one, which is 8 inch. Just like 86. For the 86, that's exactly right. So for smaller vehicles,
like the 86 European vehicles, like VW RR32, VW Golf R, for example, they would use the 8-inch option as well. And this one here is the sport option. Mm-hmm. And then we also do have other options available, like a track, which the track option is great if you're making a considerable amount of power or you're taking the car on the drag strip a lot, drifting, circuit racing. The sport will still offer you a good level of support for those activities. But if it's a purpose-built race car, then our track product would probably be the better option to go for. Sport product is for street use? Street use with the occasional track day. Like if it's a competitive drift car, something like that, probably better to go the track. Because that's a ceramic material. But a lot of people like the color. So our parent company, Clutch Industries, has been manufacturing clutch components in Australia for almost 70 years. So it's a long time. Unique Clutch is our new product, which we launched as a new brand. We've been in the market in Australia for about a year now. And we've also launched in the USA, and we're launching in Europe and also in Canada in the next couple of months. It's, you know, and also in Southeast Asia as well. That's why we're here. Yeah. So that's exactly right. We're currently, we've been speaking with people to then also launch the product here in Thailand and various other countries in Southeast Asia as well. Okay. So, yeah. Okay, let's do it for my car. That's it, let's do it. I want to try this car. Yes. No, I'm looking forward to it. No, thank you. No problems at all. Thanks.เมื่อกี้เราได้คุยกับทาง Project Manager Product Manager ดีกว่าของทางแบรนด์ Unicard เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เดี๋ยวเหลือขั้นตอนในการที่จะจับใส่ในรถเราเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันจะโบ๊ะบะหรือเปล่าเมื่อวานก็มีนิดหน่อยนะครับที่เกิดปัญหาขึ้นนั่นเองเมื่อวานประเด็นมันอยู่ที่เกียร์ลูกนี้เขาตัดต่อหัวหมูเพื่อจะมาใส่กับเครื่อง SR20 VVL ไงทำให้ระยะคลัชมันไม่ได้ต้องไปเสริมไปตัวลิงอะแดปเตอร์ที่ว่านะครับให้มันหนาขึ้นถึงจะเตะคัดได้นั่นเองนะครับจะมาลองทำการใส่ในคันนี้นะครับเดี๋ยวเอาคลัชใส่เข้าไปก่อนตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เขากำลังนะครับใส่เกียร์ลงไปนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าของเราทุกอย่างเป็นของเดิมหมดของเราเป็นเกียร์5สปีดเดิมจากโรงงานเนาะแล้วก็ตอนนี้ยัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าตัวเตะขาคลัชเนี่ยมันได้ไหมถ้าได้ก็คือทุกอย่างจบนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเหยียบกันดูนะครับว่านิ่มอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่านะตอนนี้เอารถลงแล้วประกอบทุกอย่างเข้าที่เดี๋ยวเราจะมาลองเหยียบดูอาจจะแค่วนๆอยู่แถวๆนี้ว่าคลัชเขาจะนิ่มอย่างที่เขาเคลมไว้หรือเปล่านะครับคือพวกเราวันนี้เหมือนมาเหมือนเรียกว่า first test เลยดีกว่าว่าเสียงเงียบไหมแล้วก็นิ่มไหมนะครับดูซินิ่มหรือเปล่ารถเตี้ยไงรถเตี้ยเอาอันนี้ออกยากหน่อยตอนแรกรถเราเข้าเกียร์ยากมากอ่ะแค่อย่างน้อยแบบเรากลับมาเข้าเกียร์นิ่มๆได้ก็โอเคนี่จานวี่ก็ลองก่อนเลยเราลองกันเลยวี่เราลองกันเลยอันนี้ลองตั้งขาคัดก่อนมันเหมือนมันยังใส่เกียร์ไม่เข้าแต่ว่าจานวี่บอกเบามากนิ่มเหมือนแบบเขาเรียกว่าคัดรถกระบะมันนิ่มจัดเลยแต่เดี๋ยวลองตั้งดูก่อนเพราะว่าตอนแรกเราก็ตั้งมาต่ำแต่มันไม่ลื่นปึ๊ดมันเข้ายากนิดนึงอาจจะต้องไล่น้ำมันเกียร์ใหม่น้ำมันคัดใหม่อาจจะมีลมแอร์จะลองขับดูไหมโอ้ต้องใส่เกียร์หน้าต้องใส่เกียร์หน้าขึ้นหน้าพี่ขึ้นไหมอยากไหมเลื่อนโหคันนิ่มมากเข้าไปหลังกันพี่แบงค์ไปหลังหน่อยโหคันโคตรนิ่มอ่ะบอกเลยว่าคันกระบะฟิลเหมือนขับคันเดิมเลยอ่ะนี่2แผ่นจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองเบาจัดเลยเดี๋ยวพี่ลองเพราะเมื่อกี้ผมขับพี่แบงค์ก่อนหน้านี้ผมขับเข้ามาเองแล้วพอผมเมื่อกี้ผมขึ้นปุ๊บมีอย่างเงี้ยปั๊บเมื่อกี้เหมือนกันแล้วแบบปั๊บ The first impression is just Where's my crutch คือเมื่อกี้ที่ลองขึ้นไปนั่งตอนนี้มันมีปัญหาคือแค่ตรงเกียร์เราอาจจะเข้าแล้วมันเข้ายากหน่อยแต่ว่าตัวคลัชเขาแบบ
คือตกใจเลยเมื่อกี้เขาแอบถ่ายเราตอนที่เรา first impression ตอนที่ลองเหยียบคลัตช์เป็นครั้งแรกเนาะคือเหมือนคลัตช์หายตอนแรกแบบเหยียบไปแบบวึบเฮ้ยมันนิ่มขนาดนั้นจริงเหรอแล้วก็ลองดูมันนิ่มมากครับคือจะอธิบายไงเหมือนเราเหยียบคลัตช์ประมาณพวกคลัตช์รถกระบะเดิมๆคือกดไปนิ่มปกติคลัตช์ซิ่งใช่ไหมเราจะมีความแบบหน่วงนิดนึง2แผ่นเนาะมันจะต่อให้เราเซตอัพแบบให้มันไม่แข็งแล้วอ่ะแต่มันจะมีความหน่วงนิดนึงนะครับแต่อันเนี้ยเหมือนคลัตช์แบบรถเดิมๆรถบ้านเลยโคตรนิ่มแล้วแต่ไม่มีเสียงอ่ะนะอย่างที่เขาบอกเลยนิ่มแล้วก็ไร้เสียงไม่มีกุ้งกิ้งเลยแล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะชอบแบบให้มันดูรถซิ่งหน่อยก็จะกุ้งกิ้งแต่คือสไตล์ของเขาจะเน้นเงียบมากกว่านะครับก็เหยียบไปเมื่อกี้ไม่มีเสียงคลัตช์แม้แต่นิดเดียวเลยแล้วก็เรื่องความนิ่มนั่นเองนะครับแต่ส่วนเรื่องเกียร์เราเข้ายากมันอาจจะเป็นที่เกียร์เราเดี๋ยวค่อยมาลองเช็คแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าง่ายกว่าตอนแรกแล้วต้องให้น้องเขาตั้งคลัตช์ดูนะครับคือหลักๆเนี่ยตัวเนี้ยที่เขาอยากจะมาลองกันก็คือความนิ่มอย่างที่เขาเคลมจริงไหมนั่นเองนะครับแล้วก็การทนแรงม้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้สำหรับรถสติดคลาอยู่แล้วประมาณ500กับม้า600เนี่ยในตัวสปอร์ตนี้เนาะเดี๋ยวก็ค่อยๆลองกันเรื่อยๆเดี๋ยวจานวีเขาลองอีกนิ่มมากStreet car should be. Yeah. That is such a beautiful car. It's really nice. So beautiful. Car โคตรนิ่มเลยโอ้คันนิ่มมากนี่เราลองแค่ในซอยนะครับเพราะว่าทางหน้าทางไม่ดีแต่ไม่รู้ตัวพวกซิมโฮมเมดอะไรพวกนี้เราเป็นอะไรหรือเปล่าแต่คือคลัตช์เขานิ่มมากเลยอ่ะขับง่ายจัดดูดิคือขับเหมือนรถบ้านเลยอ่ะไม่มีเสียงเลยนะครับปกติคันเก่าเราจะมีกรุงกริ้งเนอะอันนี้ไม่มีเลยครับโอ้นิ่มจัดคือหลักๆเขาจะลองนี่แหละครับเรื่องความนิ่มแบบคือรถเดี๋ยวๆเห็นไหมเทคโนโลยีสมัยใหม่มันเอื้อเฟื้อให้รถที่เป็นรถซิ่งเนี่ยขับใช้งานได้มากกว่าเดิมสมัยก่อนเราเหยียบกันบ่อโยกอ่ะคลัตช์2แผ่นนะนี่นิ่มมากโอ้ยเบสคือพี่เขางงครับมันนิ่มมากเพราะปกติเวลาคลัตช์2แผ่นอ่ะคลัตช์ซิ่งต่อนิ่มจริงแต่ว่ามันจะต้องมีแรงกดให้เราต้องใช้แรงนิดนึงอ่ะแต่นี่มันเหมือนแบบคลัตช์รถกระบะเลยนิ่มมากแต่ก็ต้องทำความเข้าใจกับมันหน่อยนะให้ไปเหมือนคนเล่นไปนะครับมันจะนิ่มแบบคนละเรื่องเลยคือถ้าเรารถอีกคันคัดหนักแล้วกระโดดมาคัดคันนี้คือแบบขับคนละแบบอะแต่เมื่อกี้ตอนที่ไปเสร็จปุ๊บโดดขึ้นไปครั้งแรกสตาร์ทรถแล้วเหยียบคัดแม่งผมนึกว่าคัดหายแม่งไม่มีคัดเหยียบไปมันวุ้บไปเลยอะไรวะขาไปเกียร์คัดขึ้นมาอยู่เลยอ๋อมันขึ้นมาแล้วนี่หว่าเจ๋งอันนี้เราเพิ่งทดสอบคือเขาก็อยากจะมาโชว์เรื่องเนี่ยแหละความนิ่มแล้วก็ความเงียบของเขานั่นเองซึ่งก็เป็นอย่างที่เขาพูดไว้ลองยาครับหนูลองยานี่เราลองยาครับให้ทุกคนได้รู้จักแบรนด์ยูนิคลัสจากออสเตรเลียก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตเขาจะมาวางขายอะไรไงเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงเรียบร้อยสำหรับวันนี้เราได้ติดตั้ง Unique Clutch นะครับเป็นทวินเพจตัวสปอร์ตนะครับให้กับซินเวียของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียกว่า First Impression ตกใจเหมือนกันเนาะคลัตช์เขานิ่มมากแต่ตอนนี้เหมือนพอเราเลื่อนไปเลื่อนมาลันอินไปอีกนิดนึงเนาะมันก็จะรู้สึกว่ามีตึงเท้าขึ้นมาหน่อยนะครับเรียกว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับสายซิ่งเนาะที่มีแรงม้าประมาณนี้แล้วก็อยากที่จะขับใช้งานได้สบายนะครับคือเทคโนโลยีสมัยนี้ไปไกลมากหน้าตาคลัตช์แบบนี้ก็เรียกว่าอาจจะแปลกกับแบรนด์อื่นพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เขามาทำตลาดในไทยจริงจังนะครับก็น่าจะมีให้เพื่อนๆได้จับจ่ายใช้สอยกันนะครับก็ลองแบรนด์ยูนิคัตดูอีกทีนะครับเป็นแบรนด์จากออสเตรเลียซึ่งเดี๋ยวทางพวกพี่ๆเขาเนี่ยถ้าจะเอาเข้ามาเดี๋ยวจะรออีกตัวนึงคือตัว Track นะครับซึ่งเดี๋ยวจะลองในคัน S13 เพราะว่า S13 แรงม้ามีอยู่ประมาณ 7-800 นะครับเขาก็เลยแบบลองเป็นตัว Track เลยดีกว่าไหนๆเขาก็ลองตัวนี้ไปแล้วซึ่งตัว Sport เนี่ยมันก็เข้าใจแล้วว่านิ่มครับอีกอันนึงก็คือตัว Track เขาอยากจะดูว่ามันจะแข็งมากกว่าตัวนี้เนี่ยสักเท่าไหร่แต่ว่าทางออสเตรเลียเขาเคลมมาว่าน่าจะแข็งขึ้นประมาณสัก 20% ซึ่งคิดว่าไม่เยอะครับก็น่าจะขับใช้งานได้ในระดับรถ800 900ม้านะครับถ้าแข็งกว่านี้นิดนึงผมว่าก็น่าจะประมาณ
คลาส2แผ่นทั่วไปปกติเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคันเนี่ยอย่างคัน S13 ตอนนี้ใส่3แผ่นเขาบอกโอ้เหยียบทีหลังโยกอ่ะเบาะโยกนะครับก็มันก็ไม่ไหวเนาะคือยุคนี้รถมันติดขึ้นถ้าเกิดเราได้พวกคลัชนิ่มๆแล้วก็สามารถจับแรงม้าประมาณนี้อยู่นี่ถือว่าเดอะเบสมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในอนาคตนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้วางขายเขาแค่เอาโปรดักต์มาทดสอบก่อนผมอาจจะต้องไปแก้เรื่องซีคอมเมดเนาะเกียร์หนึ่งเริ่มเข้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะแคร่ๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าทัวร์โบอะทัวร์โบมันรอทัวร์โบเก่าทัวร์โบมันน่าจะไม่ค่อยโอเคเหมือนควันตุยๆต่อคิดดูอีกทีปรึกษาพี่แม็กอีกทีว่าเราจะเอาไงดีจะลดไซส์ทัวร์โบทีเดียวเลยหรือว่าจะเอาลูกนี้ไปซ่อมดีนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวน่าจะขับรถกลับบ้านเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้กับ Street Metal นะครับเจอกันไปละบ๊ายบาย